หลายประเทศก็เตรียมสู้กันเขาฉีดวัคซีนประเทศเรายังไม่ได้เริ่มฉีดแล้วจะมานี้ได้ครับยังไม่รู้จะเอายังไงกับวัคซีนเนี่ยวันนี้ถ้าเกิดคุณอยู่แล้วคุณไม่กล้าทำคุณไม่กล้าตัดสินใจคุณจะอยู่ทำเหี้ยอะไรวะโอกาสที่คุณจะเป็นรัฐบุรุษมันก็มีอยู่แค่เอื้อมโอกาสที่คุณเป็นทรราชมันก็อยู่ตรงหน้านี้แล้วตอนนี้วันนี้คุณบริหารประเทศมา7ปีคุณยังไม่ได้อะไรจากประสบการณ์คุณไม่ได้เพิ่มขึ้นให้คุณฉลาดขึ้นเลยแหละครับว่าคุณยังไม่เข้าใจปัญหาประเทศนี้แล้วว่าปัญหาอยู่ตรงไหนเนี่ยคุณลองคิดดูว่าคุณเคยแก้ปัญหาอะไรประเทศนี้ได้บ้างนอกจากยึดอำนาจแล้วทำให้แดงเหลืองเลิกทะเลาะกันแค่นั้นเองที่เหลือคุณแก้ปัญหาอะไรในประเทศนี้ได้บ้างการทุจริตคอร์รัปชันก็ยังเหมือนเดิมนักการเมืองก็ยังหน้าเดิมๆประสิทธิภาพการทำงานข้าราชการก็ยังเหมือนเดิมยาเสพติดก็ยังเต็มบ้านเหมือนเดิมยางพาราพืชผลทางการเกษตรก็ราคาตกหนักกว่าเก่าอีกคุณจะอยู่ไปทำไมเนี่ยผมถามยังคุณจะอยู่ไปทำไมวะถ้าคุณจะอยู่คุณก็ต้องทำนี่ครับคุณต้องแก้ปัญหาดิครับถ้าคุณจะอยู่คุณก็ต้องทำงานนี่ครับถ้าคุณไม่ทำงานคุณจะอยู่ทำเหี้ยอะไรล่ะครับไปได้แล้วโคตรหน้าด้านเลยอ่ะวันนี้สิ่งที่ผมทำได้ดีสุดคือการถ่ายทอดความคิดผ่านทั้งช่องทางที่ผมมีประสิทธิภาพที่สุดทรงพลังที่สุดก็คือทาง Facebook กับ YouTube ที่ผมทำได้แล้วก็มีคนดูดคลิปผมไปเผยแพร่ต่อผมก็หวังว่าผู้คนฟังแล้วได้เอาไปคิดแล้ววันนี้ผมไม่ได้ทำหน้าที่ดีที่สุดแล้ววันนี้สิ่งที่ผมทำได้คือการปลุกเร้าให้คนไทยคนที่ติดตามผมคนที่มีโอกาสได้ฟังผมได้ฉุกคิดว่าประเทศเรากำลังจะสู่หายนะครับเราจะปล่อยคนที่ไม่มีวิสัยทัศน์ไม่มีความคิดไม่เข้าใจปัญหาบริหารประเทศต่อไปไม่ได้ครับมันไม่ใช่เงินบาท2บาทครับวันนี้เรากำลังให้คนที่แม่งไม่มีความรู้บริหารเงินเป็นล้านล้านบาทประเทศเรานี่บริหารงานผิดพลาดมาโดยตลอดคุณรู้ไหมครับทั่วโลกนะครับเขาพยายามใช้พื้นที่ใต้ดินให้เป็นประโยชน์นะแต่บ้านเราทุกอย่างมันอัดอยู่บนถนนบนดินหมดประเทศกรุงเทพนี่แออัดยัดเยียดหมดแล้วคุณรู้ไหมทั่วโลกบ้านเมืองเขาสะอาดร่มเย็นสายไฟลงใต้ดินถนนลงใต้ดินสะพานลอยไม่มีแต่บ้านเราแม่งสร้างทุกอย่างอยู่บนดินหมดครับคุณดูดิครับว่าประเทศเรานี่มันเดินทางผิดมาโดยตลอดครับสมัยก่อนประเทศเรานี่มีรถไฟใต้ดินสายแรกใช่ไหมครับตอนหลังสร้างแต่ลอยฟ้าคุณเห็นไหมวันนี้สภาพประเทศเราเป็นไงครับรถไฟฟ้าขึ้นเต็มทั่วเมืองหมดครับสูญเสียพื้นที่บนถนนไปสูญเสียพื้นที่ที่ควรจะเป็นต้นไม้แทนที่เราจะไปอยู่ใต้ดินการลงทุนโอเคมันสูงกว่าแต่ว่ามันคุ้มค่ากว่าคุณดูเรียกว่าการก่อสร้างครับรถไฟฟ้านี่ครับไอ้ที่มันกั้นพื้นที่เนี่ยมันแทบจะไม่ได้ใช้งานเหี้ยอะไรเลยนะแต่มันก็กั้นไว้อย่างนั้นแหละครับคุณดูดิทุกจุดที่มีการสร้างรถไฟฟ้ามันไม่ได้มีทำส้นตีนอะไรเลยนะถนนลาดพร้าวถนนรามินทราถนนรามคำแหงทุกอย่างชิบหายไปพวงหมดแล้วคุณดูจึงทุกจุดที่มีการก่อสร้างถนนพังพินาศแล้วก็ล้อมรั้วไว้เนี่ยบางจุดไม่ได้ใช้งานเหี้ยเลยแต่ก็ล้อมไว้กันครับโดยที่ไม่มีการทำงานนะครับโดยที่ไม่มีการทำงานนะครับแล้วเสียพื้นที่การจราจรไปมหาศาลมากเลยครับทุกจุดทุกเส้นที่มีการสร้างรถไฟฟ้าแต่ก็ไม่มีใครเคยก็ไปดูเฮ้ยมึงยังไม่ใช้งานมึงคืนพื้นที่ถนนให้กับประชาชนก่อนได้ไหมวะเนี่ยประเทศเราบอกวันนี้กำลังหลงทางเลยแล้วเพราะเราขาดผู้นำที่มีวิสัยทัศน์พวกเราทะเลาะกันมากเกินไปคนเก่งๆเขาคุยกันรู้เรื่องเขาก็คุยกันด้วยเหตุผลแต่ไอ้พวกนักการเมืองมันคุยกันไม่เรื่องเพราะมันแย่งอำนาจกันแย่งผลประโยชน์กันประเทศเราถึงออกมาแบบนี้ครับคุณไปดูมหานครใหญ่ในโลกที่ไหนครับมันมีแต่ภูมิทัศน์ที่สวยงามโตเกียวยุโรปเซี่ยงไฮ้สิงคโปร์เกาหลีคุณไปดูดิครับว่าประเทศเมืองใหญ่เขาเนี่ยประชากรก็40 50ล้านคนโตเกียวนี่ครับเป็นเมืองที่มีประชากรอยู่หนาแน่นกว่ากรุงเทพฯนะครับแต่ทำไมรถเขาไม่ติดครับทำไมบ้านเมืองก็สวยงามสะอาดถนนบางทีก็ไม่เด่นกว้างกว่าเราเลยครับบางเส้นของโตเกียวเนี่ยถนนเส้นเล็กมากแต่ว่าถนนที่เส้นเล็กนี้รถก็วิ่งได้โดยสะดวกเพราะไม่มีใครมาจอดรถขวางข้างทางไม่มีถังขยะเกะกะไม่มีของมากีดขวางการจราจรถึงจะมีทางเท้าที่เล็กแต่ทางเท้าเขาก็สะอาดสะอ้านแต่บ้านเราเนี่ยดูครับประชากรในกรุงเทพมีถึง20ล้านคน10กว่าล้านนั่นเองครับแต่มหานครที่อื่นประชากรก็30 40ล้านคนเซี่ยงไฮ้เนี่ยโอ้โหใหญ่กว่าเราไม่รู้เท่าเราโตเกียวเนี่ยไม่รู้เท่าไรโตเกียวเนี่ยประชากร40ล้านคนทำไมน้ำก็ไม่ท่วมทำไมบ้านเมืองก็สวยงามทำไมก็มีสวนสาธารณะเยอะเหลือเกินครับแต่บ้านเราแม่งประชากรอย่างนี้แต่ว่าคุณดูครับในกรุงเทพแออัดมากเต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้าและก็รถที่จำนวนมหาศาลเนี่ยประเทศเรากำลังหลงทางมากเลยนี่ผมต้องการผู้นำประเทศที่มีวิสัยทัศน์และก็มาทำเพื่อประเทศชาติจริงมาเสียสละไม่ได้มาเพื่อผลประโยชน์ไม่ได้มาเพื่อพวกพ้องครับทำยังไงเราถึงจะได้ผู้นำประเทศแบบนั้นครับไม่งั้นเราจะยิ่งตกเหวไปเยอะๆนะครับผมอยากได้ผู้นำแบบธนาธรเนี่ยครับผมก็ไม่รู้นะเขาเก่งจริงไม่เก่งจริงแต่ว่าผมมองเขาไปแล้วผมก็อาจจะไม่ได้คนดีแล้วแต่ว่าอย่างนั้นก็ดีคนเก่าอะกูขอลองของใหม่บ้างได้ไหม
แต่มึงก็ไปตัดสิทธิ์เขาอีกแล้วไอ้ชิบหายแต่นักการเมืองหน้าเก่าๆมันเคยทำอะไรมั่งล่ะครับมันก็เหมือนเดิมวนเวียนย้ายก็พักนี้ออกพักนั้นเป็นรัฐมนตรีมาแล้วไม่รู้กี่กระทรวงแต่ก็ไม่เคยมีผลงานสักทีเลยนอกจากพวกมันรวยขึ้นวันนี้ผมยังหวังพึ่งประชาชนให้ตื่นนะครับวันนี้เราต้องออกมาช่วยกดดันเราอยากได้ผู้นำประเทศที่มีวิสัยทัศน์กล้าเสียสละแต่วันนี้เราไม่มีเลยนะครับผมยังมองไม่เห็นเลยนะรัฐบาลชุดนี้ใครก็ได้ทิมพิธาก็ได้วิโรจน์ก็ได้เอ้าเนี่ยผมนั่งมองเนี่ยผมดูข่าวผมก็โอ้ยแม่งท้อแต่ประเทศเรานี่แม่งไม่ได้มีการแก้ไขเลยครับน้ำก็ท่วมเหมือนเดิมฝนตกก็สู้ก็ท่วมเหมือนเดิมพัทยาก็น้ำท่วมทุกวันที่ฝนตกทั้งนี้เป็นเมืองชายทะเลกรุงเทพฝนตกก็น้ำท่วมอสมทรามคำแหงลาดพร้าวน้ำท่วมหมดทุกปีไม่รู้เป็นส้นตีนอะไรครับแก้ไม่ได้เลยไงวะทำไมมหานครใหญ่ของโลกฮอลแลนด์อยู่ใต้ระดับน้ำทะเลลอนดอนหลายเมืองใหญ่มหานครในเมืองใหญ่เนี่ยอยู่ใต้ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลครับท่านสิทำไมขนามก็ไม่ท่วมแล้วโตเกียวนี่เป็นสิ่งที่ชัดเจนที่สุดว่าโตเกียวอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล2เมตรนะครับแต่น้ำไม่ท่วมครับบ้านเมืองสะอาดสวนสาธารณะเพียบรถยนต์ไม่ติดอากาศดีแต่บ้านเราแม่งกรุงเทพนี่เน่าทุกวันยิ่งเละนะครับปล่อยพัฒนาต่อไปยิ่งเละนะครับเราควรจะต้องเริ่มพัฒนาพื้นที่ใต้ดินนะครับสิงคโปร์เนี่ยเขาใช้พื้นที่ใต้ดินได้ดีที่สุดเลยประเทศหนึ่งนะครับเพราะว่าประเทศเขาขาดแคลนที่ดินครับมันก็ไม่ต่างอะไรกับกรุงเทพมหานครเพราะนี่กรุงเทพมหานครมันแทบจะขยายไม่ได้แล้วคุณเอาทุกอย่างมาอัดอยู่บนดินเนี่ยถ้าเกิดเราพัฒนาระบบขนส่งมวลชนไปอยู่ใต้ดินทั้งหมดนะครับทางด่วนแทบไม่จำเป็นเลยครับเพราะปริมาณรถมหาศาลจะหายไปจากท้องถนนทุกคนไปใช้ชีวิตใต้ดินนะครับผมไปเซี่ยงไฮ้มาผมไปโตเกียวมาผมไปเกาหลีมาเนี่ยชีวิตผู้คนส่วนใหญ่อยู่ใต้ดินครับการสัญจรอยู่ใต้ดินครับคุณคิดดูคนนะครับ 4-5 แสนคนอยู่ใต้ดินหมดเลยครับคุณว่าถนนหนทางมันจะโล่งขนาดไหนครับวันหนึ่งคนสัก10ล้านคนครับใช้ชีวิตอยู่ใต้ดินครับสัญจรอยู่ใต้ดินครับคุณว่าอากาศข้างบนจะสดใสนะครับบ้านเมืองจะสวยงามครับแต่วันนี้ทุกอย่างอยู่บนดินหมดประเทศเราก็ยังขยันสร้างรถไฟฟ้าสายส้นตีนสีนู้นสีนี้อยู่ในไหนไอ้เหี้ยก็นั่งอยู่บนดินอีกละสภาลอยคนข้ามอีกอยู่แม่งบนดินอีกบนถนนเส้นเดียวมีไม่รู้ทั้งรถไฟใต้ดินทั้งรถยนต์ทั้งสภาลอยคุณต้องดูประเทศในเมืองใหญ่วันนี้เขาเริ่มพัฒนาโลกใต้ดินกันแล้วผมขับรถไปทุกวันเนี่ยผมเจ็บช้ำน้ำใจบางกรุงเทพที่เคยสวยงามนะถนนสุขุมวิทที่เคยสวยงามวันนี้หมดไปแล้วด้วยรถไฟฟ้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิที่เคยสวยงามยืนมองรอรถเมล์แล้วมองท้องฟ้าอย่างสวยงามวันนี้เจอรถไฟฟ้าบางสายตาเรียบร้อยแล้วครับถนนลาดพร้าวถนนรามอินทราถนนรามคำแหงที่เคยสวยงามชิบหายไปหมดแล้วด้วยรถไฟฟ้าครับเพราะอะไรเพราะเรามีผู้นำนี่แม่งโง่เง่ามันไม่ได้อยู่ที่ผู้ว่าครับรถไฟฟ้านี่อันนึงอยู่กับกระทรวงคมนาคมอีกอันอยู่กับกรุงเทพอีกอันนึงอยู่กับรฟท.รถไฟฟ้านี่นะครับแม่งสังกัดสายเส้นนี้อยู่กับไอ้นี่สายนี้อยู่นี่ไอ้เหี้ยรถไฟฟ้าเนี่ยแทนที่อยู่หน่วยงานเดียวกันแม่งอยู่ต้อง3องค์กรครับรถไฟฟ้าเนี่ยเป็นของกทม.ก็สายนึงใช่มั้ยเป็นของ BTS เป็นของการรถไฟเป็นของกระทรวงคมนาคมนะครับไม่รู้กี่องค์กรนะครับความสวยงามกรุงเทพแม่งเสียหายไปเยอะมากเลยเราเสียดายมากกรุงเทพมากกว่าจะสร้างมาได้ขนาดนี้นะถนนหลายเส้นนี่ควรจะเป็นแลนด์มาร์คให้ผู้คนนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวแม่งคนอัดกันทั้งคนเดินทางทั้งคนจะมาเที่ยวทั้งคนสัญจรทั้งคนขายของทุกอย่างไม่มาวุ่นวายวันนี้หมดต่างประเทศนะครับทางเท้าเขาก็มีการขายของนะแต่เขาขายใต้ดินเส้นทางการต่อรถนะครับระหว่างทางที่เดินไปต่อสายแล้วเนี่ยก็มีร้านค้าอยู่ข้างทางตลอดเขาเอาลงไปใช้อยู่กับพื้นที่ใต้ดินนะครับสร้างงานสร้างอาชีพอีกมากมายมหาศาลไม่ได้ไปรอจ้างค่าตัดผมทรงนี้ยิ้มหวานด้วยแหมมีน้ำทิพย์มาชโลมใจนะครับแล้ววันนี้นะครับสิ่งที่ผมพยายามทำนะครับอยากสร้างนักต่อสู้ทางความคิดไม่อยากให้พวกเรายอมแพ้ครับเราต้องอยู่อย่างมีความหวังนะครับเราต้องช่วยกันผลักดันครับเราจะยอมแพ้ไม่ได้นะครับเราจะยอมให้รัฐบาลแบบนี้อยู่ต่อไปก็ลำบากต้องช่วยกันขับไล่วิงวอนขอร้องไปเถอะครับอย่าอยู่ต่อเลยครับวันนี้คุณล้มเหลวไปแล้วคุณไม่สามารถสั่งใครเชื่อคุณได้แล้วแล้วคุณจะอยู่ไปเพื่ออะไรครับคุณสั่งให้คนโหลดแอปไทยชนะยังไม่มีใครโหลดเลยวันนี้นะผู้คนเขาหวาดระแวงหลายคนครับที่เขาดูแลตัวเองได้มีศักยภาพเขาไม่เข้าไปยุ่งกับรัฐบาลหรอกเขากลัวครับสมัยก่อนมันมีอะไรนะที่ดาวน์โหลดแล้วนะไอ้บัญชีนะที่มีธนาคารแล้วสามารถทำอะไรนะที่เปิดแล้วนะเพย์อะไรนะผมก็ไม่ได้สมัครนะที่เอาแบงค์ไปผูกกับนั่นผมก็ไม่ได้ใช้นะผมก็ไม่ได้เปิดนะ
ใช่ไหมที่เอาอะไรสมัยก่อนมันมีครั้งหนึ่งที่ใช้เงินเอาสมุดบัญชีธนาคารใช่ไหมไปพ่วงกับมือถือพร้อมเพย์ใช่ไหมเออผมก็ไม่เอานะผมไม่อยากให้รัฐบาลนี่มายุ่งกับบัญชีผมอ่ะเพราะผมไม่ไว้ใจรัฐบาลไงเหมือนกันไทยชนะเหมือนกันผมก็ไม่รู้จะด่าหลวงมาทำไมผมไม่ไว้ใจรัฐบาลผมไม่อยากรัฐบาลมายุ่งกับมือถือผมมึงไม่ต้องเสือกับชีวิตกูเลยเพราะมึงไม่มีเครดิตมากพอรัฐบาลชุดนี้มันไม่มีอะไรน่าเชื่อถือใช่ไหมความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนมันก็ไม่มีรัฐบาลพยายามอย่างที่จะละเมิดสิทธิของมนุษยชนไอ้แข็งข้อก็พยายามใช้กฎหมายจัดการใช่ไหมครับใช้การคุกคามสารพัดนี่คือผมว่าคนไทยถึงไม่ยอมรัฐบาลปล่อยโครงการอะไรมาเนี่ยพร้อมเพย์ผมเชื่อหลายคนก็ไม่อยากให้รัฐบาลมายุ่งกับสมุดบัญชีเพราะไม่ไว้ใจใช่ไหมครับไอ้ไทยชนะไอ้หมอชนะทั้งหลายแหละกูก็ไม่เอาเพราะกูไม่ไว้ใจมึงแต่งานที่รัฐบาลจีนนะผู้คนเขาเนี่ยใช้มือถือเขาไม่ใช้เงินกันแล้วครับไปกินก๋วยเตี๋ยวก็สแกนปิด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 ขึ้นรถไฟฟ้าก็ปิด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 กันหมดครับเปิดมาถึงปิด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 ไวมากไอเรานักท่องเที่ยวต้องไปหยอดตู้เอาบัตรขึ้นรถไฟฟ้าไปกินข้าวก็ต้องไปเอาเงินสดไปจ่ายแต่ประชาชนก็เชื่อมั่นในรัฐบาลของเขาประเทศจีน 1,400 ล้านคนก็เชื่อมั่นรัฐบาลเขาถึงแม้เขาจะเป็นเผด็จการแต่ว่าประชาชนก็มีความเชื่อมั่นว่าผู้นำเขาคือคนที่มาช่วยกันสร้างชาติรัฐบาลจีนจึงได้รับความร่วมมือจากประชาชนอย่างสูงมากและประชาชนคุณดูเด็กรุ่นใหม่ๆมีความรักชาติมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติแต่ประเทศนี้ใครวิจารณ์รัฐบาลคือมึงชังชาติแล้วรัฐบาลแม่งก็สร้างแต่ความเกลียดชังทุกวันประชาชนไม่มีความเชื่อมั่นในรัฐบาลแล้วมันจะไปได้ไงประเทศนี้ย้ายบ้านไปอยู่เมืองจีนมึงก็ไปดิมึงก็ไปดิไอสัตว์ถ้าไม่ช่วยมึงก็ไปดิมึงจะมาอยู่ทำเหี้ยอะไรประเทศนี้เป็นกาฝากเหี้ยพูดได้ฟังเสือกวนเตนเองกูเป็นคนไทยจะอยู่เมืองจีนหาพ่องเหรอไอสัตว์ประเทศนี้ประเทศกูทนไม่ได้กูถึงมาแหกปากอยู่นี่ไงกูอยากเห็นประเทศกูเจริญมั่งกูถึงออกมาเรียกร้องไอ้สัตว์พอกูเรียกร้องให้กูไล่อยู่เมืองจีนยัดแม่มึงใส่หัวไปเลยนะไอ้สัตว์กูกำลังต่อสู้กับคนไทยไอ้เหี้ยมึงไม่ช่วยไปไกลสันตีนอย่าปากหมากูพูดอะไรมันไม่ดีบ้างเนี่ยนะบอกเนี่ยกูพูดได้ทำลายชาติหรือเปล่ากูพยายามเรียกร้องให้ประเทศเราพัฒนาขึ้นวันนี้แค่การสร้างรถไฟฟ้าคุณเห็นว่าเราสูญเสียพื้นที่ถนนน่ะไปเท่าไหร่ครับแล้วคุณดูครับพรุ่งนี้คุณขับรถคุณลองดูดิว่าไอ้ที่มันล้อมรั้วมันใช้งานจริงๆเท่าไหร่แล้วมันล้อมไว้โดยไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเท่าไหร่ทำไมมันไม่รีบคืนพื้นที่ให้ประชาชนเอาไปใช้มันจะล้อมไปหาพ่อหาแม่แล้วมันนี่คืออีกเรื่องนึงนะครับรัฐบาลมันควรจะเฮ้ยในเมื่อวันนี้มึงยังไม่ใช้พื้นที่มึงก็คืนพื้นถนนให้กับประชาชนกันสิมึงจะล้อมไปหาพ่อหาแม่มึงเหรอคุณลองดูได้วันนี้ผมขับรถไปไอทำไมมึงจะล้อไปทำไมวะเนี่ยมึงก็ไม่เห็นมึงมีใครทำงานทุกคนเนี่ยถ้ามึงไม่ทำงานแล้วมึงก็คืนพื้นที่ให้กับประชาชนแล้วก่อนเออแล้วพอมึงจะใช้มึงก็กันใหม่ก็ได้แต่นี่มึงเล่นกันแต่ว่าทำไมภาครัฐมึงไม่สนใจเลยไอ้รัฐสภาสร้างมาเสร็จมึงก็ไม่สนใจกันนะไอ้เย็ดแม่ทำไมประเทศนี้มันถึงเกรงใจผู้รับเหมานะวะทำไมมึงไม่กล้าเฮ้ยมึงทำแบบนี้ยังไงถนนมันพังไว้เนี่ยทำไมไม่ฟ้องมันทำไมไม่จับแม่งติดคุกสภาสร้างไม่เสร็จเนี่ยถนนพังพินาศแล้วแม่งซ่อมไม่เหมือนเดิมมันไม่จับมันเป็นเหี้ยอะไรทำไมมึงกลัวผู้รับเหมาเนาะประเทศนี้หรือมึงแดกเงินเข้าไปเยอะมึงเลยไม่กล้ามันล้อมไว้มันทำอยู่แค่ไม่กี่จุดแล้วใช่ไหมแต่มันล้อมทั้งเส้นเลยทำไมมึงไม่บีบพื้นที่เข้าไปแล้วคืนพื้นถนนให้กับชาวบ้านจะได้ลดความเดือดร้อนลงหน่อยนี่คือส่วนหนึ่งที่ผมยกตัวอย่างเห็นว่าเนี่ยมองเข้าไปก็เห็นแต่ปัญหาแต่ไม่มีใครแก้เว้ยนายกก็ไม่ได้ทำอะไรทั้งวันอ่ะกูก็ไม่เห็นนายกทำอะไรเลยเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นนายกทำงานอะไรเลยใครลองบอกดูเนี่ยนายกเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเนี่ยได้ทำอะไรเพื่อเศรษฐกิจไทยบ้างวะนายกเป็นผู้นำประเทศวันนี้นายกได้ทำอะไรบ้างวะไหนลองบอกด้วยอะไรที่เป็นผลงานของนายกคนนี้บ้างไหนบอกดิวะใครช่วยผมค้นหาเนี่ยหวยราคาแพงก็แก้ไม่ได้ข้ารายการทุจริตก็แก้ไม่ได้คดีบอสก็จับยังไม่ได้ตั้งคณะกรรมการมาก็ยังไม่รู้อะไรตอนนี้สรุปเฮ้ยนายกมึงอยู่มา7ปีนี่มีผลงานเหี้ยอะไรบ้างวะเนี่ยโครงการคนละครึ่งนี่ก็ขโมยเข้ามาแต่ก็ยังอยากจะอยู่แล้วยังวางยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะคนแบบนี้เนี่ยนะจะมาเป็นผู้นำประเทศเฮ้ยไปเถอะยุทธกูขอร้องแก้ปัญหาโควิดสิตอนนี้แม่งระบาดหนักเลยเนี่ยนะแล้วนี่คือผลงานนะนี่คุยโม้ปราบโควิดใช่ไหมเนี่ยไอ้ถนนพระราม2ไงมาใหม่ๆโอ้โหรัฐมนตรีฟิตหน้าดูใช่ไหมถึงถังครึ่งถังอะไรครับตอนนี้ทำไมเงียบไปเลยไม่พูดถึงถนนพระราม2เลยเป็นไรวะหรือว่าตกลงกันเรียบร้อยแล้วกูมาใหม่ๆถนนพระราม2โอ้โหอย่าตอนนี้ไปครับถนนพระราม2ไงครับไหนพวกถนนอะไรทางด่วนจะไม่มีไม้กั้นใช่ไหมวันนี้กูก็เห็นยังมีไม้กั้นอยู่นี่วะไหนใครบอกว่าจะไม่ให้มีไม้กั้นละอย่าให้เหมือนกับเอไปตรวจบอลตรวจเบิร์นตบซับกันนะครับทำขึงถังให้รู้ให้กูมาแล้วนะกูมาแล้วนะ
เวลามีการโยกย้ายข้าราชการแหมไล่จับอย่าเลยใช่ไหมกวาดล้างบ่อนที่นี่ถ้าไม่บ่อนปุ๊บก็แค่ช่วงเดือนแรกหลังจากนั้นก็กลับสู่ระบบเดิมก็คือให้กูมาใหม่แล้วนะกูมาใหม่นะมือเราเมื่อกี้จ่ายมึงจ่ายที่กูนะ นะไอ้ที่มาใหม่ย้ายข้าราชการใหม่แล้วคิดเดือนแรกนะครับมันไม่ได้จะปราบจริงครับมันเพียงแค่ประกาศสักหน่อยให้กูมาแล้วไอ้คนที่มึงเคยจ่ายอยู่ทุกเดือนโอนในทุกเดือนนะมันไม่ใช่แล้วมันไปแล้วนะวันนี้เวลาจะจ่ายให้จ่ายถูกคนนะเว้ยมันเป็นอย่างนี้ประเทศนี้นะครับทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งโยกย้ายมีคนมารับตำแหน่งใหม่ๆคุณจะเห็นว่ามีการฟิตในเฉพาะเดือนแรกใช่ไหมอันนี้คือไม่ได้เอาจริงนะครับแค่บอกเฮ้ยถึงเวลาต้องจ่ายกับกูแล้วนะกูมาแล้วไอ้คนนั้นมันไปแล้วนี่คือเรื่องจริงประเทศนี้รัฐมนตรีมาใหม่โอนนโยบายทุกต้องอย่างนั้นต้องนี้พอได้สิ่งที่ตามใจแล้วก็เงียบใช่ไหมครับอ่ะกูไม่บี้แล้วกูไม่ละมาแล้วแกก็ขึงถังขึงถังใช่ไหมว่าจะแก้นั่นจะปรับนี่จะทำนั่นจะทำนี่จะห้ามนั่นห้ามนี่ครับพอตอนนี้ไหมครับเรียบร้อยท่านรัฐมนตรีครับท่านจะทำอย่างนี้จริงเหรอครับก็ต้องทำนะเอาอันนี้ไปสักก้อนนึงครับโอ้ไม่เป็นไรครับมันเป็นเหี้ยแบบนี้ประเทศนี้อ่ะไปนอนดีกว่าเนาะบ่นเยอะละผมว่าหลายคนคงจะเบื่อแล้วผมก็เริ่มหมดแรงละ ขอตัวดีกว่างั้นขอทุกท่านนอนหลับฝันดีครับอย่าเพิ่งยอมแพ้ต้องลุกขึ้นมาสู้อย่ายอมครับเราต้องจับมือกันอย่าพึ่งหมดหวังอย่ายอมจำนนเราต้องไม่ยอมจำนนต่อความชั่วร้ายนะครับเราจะต้องมีพลังตื่นขึ้นมาต้องมีความหวังอย่ายอมจำนนนะครับพี่น้องถ้าเรายอมจำนนก็จะเป็นแบบนี้มันจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับวันนี้เด็กๆก็สู้มาไกลแล้วครับเราเป็นพวกผู้ใหญ่เราจะต้องไม่ยอมแพ้นะครับนะเราจะยอมรับสภาพนะครับอะไรที่ไม่ถูกไม่ต้องช่วยกันด่าต้องช่วยกันท้วงต้องช่วยกันคัดค้านนะครับ